เขาจะมาในบทบาทใหม่ที่ใครๆยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนพร้อมภรรยาสุดที่รักคุณครูก้อยณัชชาจะมีน้องคนแรกก็มีเขตไม่คาดฝันเหมือนกันใช่ไหมพี่ครับมีแท้งนะคะของแรกมีแท้งคือติดตามธรรมชาติแล้วแท้งคือไข่ไม่สมบูรณ์ซึ่งตอนนั้นจึงเป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเราไม่ใช่คนมีลูกง่ายนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Lady Plaza อะไรเนี่ยหนาวสิแต่วันนี้เนี่ยนะแขกรับเชิญจะยิ่งทำให้คุณนะคะหนาวยิ่งขึ้นไปเองเพราะจะอิจฉาในความหวานของเขามาเป็นคู่สิมาเป็นคืออย่างนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญนะคะเป็นนักร้องในยุค90รุ่นเดียวกับแม่รุ่นหนูทันและอย่างนึงนะเพลงเขาเนี่ยถ้าเกิดในยุคนี้นะก็เป็นร้อยล้านวิวใช่ๆในนั้นอะต้องมีใน99ล้านวิวฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกอ่ะไม่เสียเวลาไปเจอเขาเลยนะคะคุณเจมเรืองศักดิ์และก็ครูก้อยค่ะสวัสดีครับแต่งตัวน่ารักอ่ะแต่งตัวมาเป็นตีมแต่งตัวเข้ากันแต่พิธีกรก็เป็นตีมเหมือนกันนะฮะโอ้โหแรงแรงฤทธิ์นะคะคุณอัปเดตก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นลูกเพิ่งเข้าโรงพยาบาลหมาดๆเลยอ๋อใช่ใช่เป็นยังไงบ้างแล้วเป็นอะไรอ่ะคือจริงๆเขาเรียกว่าเป็นสาไข้ค่ะก็คือมีไข้สูงนิดนึงแล้วก็พอไข้ลดจะเป็นผื่นซึ่งเด็กจะเป็นได้ในช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงใช่เป็นเรื่องสาอ่ะมาที่คุณเจมก่อนครับผมเดียนทราบว่าคุณเจมเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่มีวินัยสูงมากมากพอตั้งใจทำแล้วเนี่ยต้องทำไม่ได้เป็นคนเป๊ะคุณเป๊ะขนาดไหนคะคุณโอ้ผมเป๊ะขนาดว่าสมมติว่าเราตั้งใจไว้จะออกกำลังกายหรือมีตารางซ้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะทำอะไรอยู่จะต้องหยุดกิจกรรมนั้นแล้วไปทำทุกกิจกรรมเลยเหรอคุณเดี๋ยวนะเขายังไม่คิดแม่ถามดังค่ะเอาสบายแม่ผมไม่คิดกำลังสับหมูอยู่เนี้ยก็ต้องวางเขียงแล้วก็ไปวิ่งเลยเหรอเขาอย่างนั้นเลยเหรอหนักเลยค่ะซึ่งในช่วงแรกๆตอนเราเป็นแฟนนะเราก็แบบอุ๊ยเท่อะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบอุ๊ยต้องออกกำลังกายนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบแต่งงานแล้วคือแบบเว้นไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยเขาถึงขั้นแบบถึงเวลาออกกำลังกายเขาจะมีนาฬิกาสมาร์ทวอชอะไรของเขาที่แบบคอยเตือน everything จิงเบลในร่างกายในชีวิตเขาขับรถไประหว่างทางนะครับถึงเวลาซ้อมแล้วจอดข้างทางเลยครับบอกภรรยารอในรถแป๊บนึงออกไปวิ่งข้างถนนตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยหรอตอนเที่ยงเลยนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงบางทีเที่ยงก็วิ่งตอนเที่ยงบางทีแดดเปรี้ยงๆต้องแขนแบบตารางต้องว่ายน้ำไปหาเลยครับตรงไหนมีน้ำให้กระโดดโดดเลยครับอย่างนั้นเลยนี่ไม่งั้นคุณขับรถตรงคลองประปาคุณไม่ลงคลองไปเลยหรอหาน้ำหาสายน้ำสิรถติดอยู่บนสะพานแขวนเวลาต้องกระโดดน้ำไม่ไหวนะคุณไม่กระโดดไปเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวเข้าไปแล้วเราก็จอดรถติ๊กต็อกเขาก็ไปละคุณไม่อารมณ์รวยเลยไม่มีการอารมณ์รวยภรรยาก็จะนั่งมองบนมองบนเชื่อไหมคะว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยคือขุดสระว่ายน้ำขนาดไซส์มาตรฐานที่เป็นไซส์ของนักกีฬาเพราะว่าเขาบอกว่าสระว่ายน้ำที่สโมสรคือสระเด็กเล่นเขาให้นิยามแบบนี้ขุดไว้ในบ้านเขาขุดในบ้านยาวมากก็ดูตัวคุณนี่สระสโมสรลงไปคุณก็ว่ายสองทีก็เต็มแล้วอ่ะก็ถึงขอบแล้วอ่ะเอออีกหนึ่งเรื่องที่ได้ข่าวมานอกจากบ้านขุดสระว่ายน้ำบ้านคุณที่คุณเลือกหมู่บ้านอยู่เนี่ยไม่เอาลูกระนาดด้วยถูกค่ะทำไมเขาต้องขับตระเวนไปดูในหมู่บ้านไหนต่อให้ดีแค่ไหนนะคะแต่ถ้ามีลูกระนาดหรือหลังเต่าไม่ซื้อเพราะว่ามันซ้อมจักรยานไม่ได้ซ้อมจักรยานไม่ได้ทำไมอ่ะเวลาเราซ้อมจักรยานเนี่ยโดยเฉพาะจักรยานในระดับแข่งขันเนี่ยมันต้องขี่แบบไม่ชะลอความเร็วครับเพราะอะไรมีลูกระนาดมันต้องหยุดแล้วก็กึ๊กอะไรเงี้ยดิฉันน่าจะเจอคุณก่อนทำไมครับฉันได้ไปซื้ออยู่ด้วยก็ไม่ชอบงั้นบ้านมีลูกเมื่อก่อนเนี่ยนมฉันก็อยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยแม่นมอยู่ตรงนี้แล้วนมกลัวโอ้ยเป็นพอลูกละนาดหรอแม่ไม่ชะลอความเร็วเลยหรอแม่เดี๋ยวมันเป็นพอลูกละนาดหรือลูกละนุ้ยน่าจะเป็นอย่างหลังตายรู้จักกันมานานจริงๆไม่รู้คุณเป็นคนแบบเนี้ยซึ่งเห็นว่าสาเหตุการเลือกเนี่ยก็มาจาก
ไตรกีฬาอืมใช่ๆเพราะว่าไตรกีฬาเนี่ยมันจะเป็นกีฬาที่ใช้จักรยานนะครับวิ่งแล้วก็ว่ายน้ํา3อย่างเพราะนั้นการซ้อมเนี่ยมันจะต้องซ้อมทุกวันเนี่ยเกือบทุกวันนะครับต้องเฉลี่ยกันไปมาพูดถึงการเป็นครอบครัวเป็นคุณพ่อนี่แหละ คุณก็เป๊ะในความเป็นคุณพ่อเหมือนกันใช่ครับคุณเป๊ะไปยันคุณลูกเลยคุณไม่ให้ลูกเดินเหรอทุกวันเฮ้ยพูดจริงเหรอวะจริงเมื่อก่อนคือเนี่ยฮะเหมือนเราแบบว่าเราตั้งใจไว้ว่าเฮ้ยในเรื่องอื่นๆเราก็ยังตั้งใจที่จะเรียนรู้ที่จะทำให้ดีได้เลยแล้วการเลี้ยงลูกผมตั้งปณิธานเลยนะครับเมื่อไหร่มีลูกผมต้องเป็นคุณพ่อที่เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกให้ได้อืมแต่ก่อนหน้านี้มันด้านเป็นคุณพ่อที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยอมให้ลูกหกล้มไม่ยอมให้ลูกแบบกลัวลูกไปหัวกระแทกโน่นนี่เนี่ยอุ้มตลอดเลยอุ้มตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยซึ่งไม่ดีนะฮะนึกไม่ดีป้าลูกเขาถึงเวลาเดินแล้วปล่อยให้เขาเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะเดินเขาก็จะต้องมีสายลากจูงมีอะไรของเขาท่ามีคอยแบบคอยวิ่งกันหน้ากันหลังอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอย่าเรียกสายลากจูงสิเรียกว่าสายเซฟตี้ตอนนี้น้องเท่าไหร่แล้วอ่ะขวบ9ครับเขาก็ต้องบอกว่าเดินอะไรอย่างเงี้ยวิ่งแล้วฮะตอนนี้วิ่งแล้ววิ่งสนุกสนานเลยแล้วบอกบรรจงตั้งชื่อลูกด้วยอ่ะครับชื่อว่าน้องอันโดรเมดาเป็นชื่อนางในวรรณคดีไทยซึ่งแบบแปลกแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะครับวรรณคดีไทยจริงๆครับจริงๆครับเราก็ได้ยินแต่มัทนพาธามโนราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่นี่ชื่อนางอันโดรเมดานะครับเรื่องอะไรจะไปหาดูวิวาพระสมุทรเป็นหนึ่งในตัวละครใช่ครับชื่อแปลกนางเอกชื่อแปลกเนาะใช่ก็เลยมาตั้งหมายไหมน้องก้อยชื่อนี้มีความหมายคือเป็นนอกจากเป็นนางในวรรณคดีแล้วมันยังไปพ้องเสียงกับกาแล็กซี่แอนโดรเมดาซึ่งเป็นกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ทางช้างเผือกและส่องแสงสว่างในตัวเองแล้วก็เลยอยากให้ลูกเราแบบเหมือนกับว่ามีพลังส่องแสงสว่างในตัวเองได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาก็เข้ากันเนาะเขาช่างจินตนาการเนาะโรแมนติกทั้งคู่เพราะอ่ะค่ะแล้วเห็นว่าพี่เจมเนี่ยยอมเสียสละห้องอัดที่ตัวเองรักมากเพื่อเป็นห้องเก็บของของลูกด้วยเรื่องแบบนี้แบบเรื่องเล็กมากเพราะว่าลูกเนี่ยชีวิตเราก็ให้ได้นะฮะปกติเนี่ยเราจะมีห้องอัดเสียงห้องส่วนตัวพื้นที่นั่งเล่นอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นของเมดาหมดละนะครับพอเริ่มโตเริ่มเดินได้เนี่ยปรากฏว่าเขาอยากไปทุกที่เลยเพราะนั้นเราก็ต้องทำทุกที่ให้เป็นที่ที่ปลอดภัยนะครับทุกที่ก็เมดาสามารถเดินไปได้หมดตอนนี้ไม่มีห้องส่วนตัวเลยครับ หมดการนอนส่วนตัวแล้วมุมส่วนตัวของเราคือตรงไหนคะตอนนี้ไม่มีเลยครับต้องรอลูกหลับอย่างเดียวก็ยังหัวอกคุณพ่อแม่พูดเนาะแล้วก็ทำได้เนาะทุกอย่างให้ลูกหมดแล้วจริงไหมให้ลูกแม้กระทั่งคือการเร่งสร้างบ้านใหม่เนี่ยก็เพื่อน้องเมดาใช่ค่ะแต่ที่ทำอยู่น้องก้อยเหรอใช่ค่ะอีกประมาณสัก4เดือนก็น่าจะได้เข้าอยู่แล้วค่ะไกลกับที่บ้านเก่านี่หมู่บ้านเดียวกันเลยค่ะไม่ไกลไปไหนไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีลูกระนาดที่เดียวแล้วหาได้ยากนะบ้านหมู่บ้านที่ไม่มีลูกระนาดเนี่ยที่เขาบอกคุณเนี่ยยอมเบรกงานในวงการเลยเพื่อทุ่มเวลาดูแลลูกสาวโอ้โหคุณพ่อเจมถึงกับยอมพักงานในวงการบันเทิงที่ตัวเองรักเพื่อทุ่มเทเวลาดูแลลูกสาวจริงหรือไม่อย่างไรไปฟังกันช่วงหน้าค่ะกลับมาต่อกันกับสุดยอดคุณพ่อเจมเรืองศักดิ์ที่ยอมพักงานในวงการบันเทิงมาทุ่มเทเวลาดูแลลูกสาวตัวน้อยน้องเมดาจริงหรือไม่ไปฟังกันค่ะนี่ก็บอกคุณเนี่ยยอมเบรกงานในวงการเลยเพื่อทุ่มเวลาดูแลลูกสาวปีแรกครับปีแรกจริงๆแล้วมันก็เบรกด้วยแล้วก็พี่โควิดก็เบรกให้เราด้วยพี่โควิดนะก็เบรกกับทุกคนแหละเนาะนะครับเราก็เลยแบบอ่ะได้ไหนๆก็ได้ช่วงละก็ใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าที่สุดในการที่จะอยู่กับลูกอะไรเงี้ยก็หยุดไปประมาณปีกว่ากว่านะครับไม่ได้รับคอนเสิร์ตไม่ได้รับละครเลยอะไรเงี้ยก็ดีนะก็แสดงว่าทุ่มเวลาให้กับลูกเต็มที่เลยเนาะน้องก้อยเนาะ 100% เลยค่ะโอ้ยดีจังเลยและคุณผู้ชมเชื่อไหมพ่อแม่คนอื่นจะมีโมเมนต์นะเวลาลูกไปโรงเรียนร้องไห้ไม่อยากให้ลูกไปโรงเรียนแต่ครอบครัวนี้ไม่เป็นทำไมวะเขาไปกับลูกด้วยฮะไปเรียนกับลูกเลยใช่จริงๆน้องเมดาเข้าโรงเรียนตอน1ขวบ6เดือนขวบครึ่งแต่บางคนก็อุ๊ยไปโรงเรียนเร็วไปหรือเปล่าจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไปเรียนแบบ with parent นะคะไปเรียนกับคุณแม่ไปเรียนกับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าแทนที่ก้อยจะเล่นกับลูกที่บ้านก็เปลี่ยนไปเล่นกับลูกที่โรงเรียนวันละ2ชั่วโมงแค่นั้นเองก็เลยไม่มีโมเมนต์ร้องไห้ก็ไปนั่งกับเขาด้วยใช่ค่ะอุ๊ยแล้วไม่กลัวหรอว่าอีกหน่อยถ้าเกิดว่าเขาต้องไปคนเดียวกันว่าเอ๊ะเขาจะติดอย่างเงี้ยว่าพ่อแม่ไปไหนอะหรือไงกลัวละกลัวตัวเองกลัวติดลูกไม่ได้กลัวลูกกลัวตัวเองร้องไห้มากกว่าเอาเลยเดี๋ยวต้องมีโมเมนต์นี้ทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะ
ต้องไปโกะจนกว่ารปภจะมาไล่อ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้วเขาให้เข้าคนเดียวถ้าวันไหนคุณแม่เข้าคุณพ่อเขาจะเกาะตลอดแอบอยู่แอบอยู่สองชั่วโมงนั้นเกาะตลอดจนกระทั่งแบบพี่หนุ่มพี่หนุ่มคงกระพันลูกเขาก็เรียนพร้อมกันไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเจมส์เขาไม่ไปไหนเลยหรอเจมส์ไม่ไปไหนเลยหรอเขาเกาะอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาใช่ใช่แสดงว่าติดลูกมากแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ใครติดลูกมากกว่ากันคะโอ้จริงทั้งคู่เนาะคนละแบบกันก้อยจะติดในแง่ที่แบบติดการให้นมลูกอ่ะจากเต้าอ่ะคือด้วยความที่ว่าครูก้อยเนี่ยอยากจะมีลูกคนต่อไปใช่ไหมครับคืออยากให้ลูกอย่าเต้านะครับพยายามหาหนทางวิธีโน่นนี่นี่โน่นอะไรเงี้ยทำทุกทางแล้วแต่คนที่เลิกไม่ได้คือตัวแม่เองไม่ใช่ลูกคนที่เลิกไม่ได้คือแม่เองคือเราไม่จริงไงคือเราแบบอุ้ยอยากจะให้เลิกแต่พอสุดท้ายพอเขาเลิกได้นิดนึงมันกินต่ออะไรเงี้ยแล้วเด็กเขาก็เลยรู้ไงรู้ไตไงว่าจริงๆแม่แม่ไม่จริงนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบยังกินอยู่เนี่ยขวบเก้าแล้วแล้วจริงคุณพ่ออยากให้ลูกเลิกเต้าหรือยังอยากให้เลิกเพราะว่ามันอยากให้เป็นตามพัฒนาการเพราะทุกวันนี้ผมก็จะบอกไม่ได้แบ่งเต้าให้คุณพ่อกินบ้างได้ไหมชอบความขอตรงๆไม่ได้บอกไงรู้ไหมไม่ได้เป็นของใช้ส่วนตัวดูเด็กตอบถ้าใช้ลงกับผู้อื่นค่ะนี่ก็ตอบจริงๆตอบจริงๆดีเชียวกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างนี้มีแววเข้าวงการบันเทิงเหมือนคุณพ่อไหมคะจริงๆก็แล้วแต่ว่าถ้าเขาชอบนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกใจตรงที่ว่าเราไม่เคยให้เขาดูมือถือนะครับไม่เคยให้เขาดูทีวีแต่เขาเนี่ยร้องเพลงเอาของเล่นมาทำเป็นไมค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วยืนร้องเพลงอะไรเงี้ยแปลกมากเลยแล้วได้เห็นครั้งแรกเป็นไงบอกตื่นเต้นเลยสิเนาะคนเป็นพ่อต้องถ่ายคลิปเลยอ่ะต้องถ่ายคลิปต้องถ่ายคลิปถ่ายคลิปมีร้องยาวร้องเป็นประโยคยาวๆอู้หรอใช่ครับครั้งแรกที่ผมแบบรู้สึกอึ้งมากก็คือว่าผมเคยเปิดเพลงแม่เปลี่ยนใจให้เขาฟังรอบสองรอบได้นี่แหละแล้วเด็กอายุขวบกว่าๆพี่แล้วอยู่ดีแล้วก็กอดเขาแล้วก็บอกว่าอะไรร้องเพลงป้ายฟังหน่อยสิแล้วเขาก็ร้องเพลงแล้วร้องแบบมีทำนองด้วยนะนี่ๆๆเปลี่ยนใจท่านคงมาอ๋อด้วยคือเปลี่ยนใจท่านก็ไม่อ่ะไม่แปลกใจเลยทำไมหลงอ่ะเตรียมจะมีคนที่สองแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้ก็รอเมดาอย่าเต้าอย่างเดียวรอคุณแม่ทำใจได้ซึ่งตั้งเอาไว้ว่าขออีก3เดือนขอให้น้องเมดาสัก2ขวบเนี่ยถึงจะเริ่มกระตุ้นไข่ใหม่คือครูก้อยเนี่ยอยู่ในภาวะผู้มีบุตรยากนะครับอาจจะไม่ได้มีง่ายๆแบบคนอื่นๆนะครับก็เลยแบบว่าต้องใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเขาแบบว่าศึกษาเรื่องนี้แบบเยอะมากศึกษาจนแบบไปแบ่งปันทำเพจทำอะไรคนตามเป็นแสนๆอ่ะครูก้อยใช่ทุกคนก็รอลูกคนที่2อยู่นี่แหละตอนนี้ก็บำรุงอยู่ไงค่ะขออีก3เดือนให้น้องไม่ได้กินนมแล้วก็กระตุ้นไข่เก็บไข่ผสมเป็นตัวอ่อนแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาฝังแต่ได้ข้อมูลมาว่าก่อนจะมีน้องคนแรกก็มีเขตไม่คาดฝันเหมือนกันใช่ไหมพี่โอ้มีแท้งนะคะท้องแรกมีแท้งคือติดตามธรรมชาติแล้วแท้งคือไข่ไม่สมบูรณ์ซึ่งตอนนั้นจึงเป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเราไม่ใช่คนมีลูกง่ายนะที่จะกระแทงใช่ไหมคะคือมันไม่สมบูรณ์เราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้บำรุงเงี้ยค่ะสุดท้ายพอเราเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เขาเรียกว่าทำ IUI คือฉีดเชื้อก่อนเป็นจุดเริ่มต้นของคนมีลูกยากสองรอบสามรอบกินยากระตุ้นไข่สองรอบสามรอบไม่เคยติดเลยคือสเปิร์มสามีก็ตรวจนะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าแบบเฮ้ยเธอบ้าปรากฏของเขาก็ปกตินะนี่ก็มาดูที่เราโอเคอีกซี่ไปเลยอีกซี่สูงสุดปรากฏอีกซี่แล้วยังแบบไข่เสียหายหมดเลยแพ้ฮอร์โมนหายใจรวยรินเลยนะคะของก้อยถึงขั้นแบบหมอบอกว่าถ้านานกว่านี้คุณต้องเจาะท้องเอาน้ำออกนะคุณต้องแอดมิดนะก็สั่งหยุดยากระตุ้นไข่รอบนั้นไข่เราเสียหมดเลยไม่มีนิวเคลียสไข่ไม่มีไข่แดงอ่ะคิดดูแล้วกันมันแปลกไหมล่ะไข่ไม่มีไข่แดงเกิดขึ้นได้แค่ 1% ของผู้หญิงนะคะที่ทำเด็กหลอดแก้วโชคดีไหมดูดิเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนี่น้องก้อยเนาะหนึ่งในนั้นมันก็เลยเป็นที่มาทำให้เรามีความรู้ที่จะแบบแบ่งปันดีๆค่ะเพราะว่าเราเจอมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะค่ะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานี้ถือว่าคุณพ่อกับคุณแม่นี่ได้เป็นกูรูเลยเหรอคะหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายกว่าจะมีน้องเมดาวันนี้ผันตัวเป็นกูรูช่วยหลายครอบครัวมีลูกดังฝันจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานี้ถือว่าคุณพ่อกับคุณแม่นี่ได้เป็นกูรูเลยเหรอคะถือว่าได้ไหมว่าเป็นกูรูเลยจริงๆครูก้อยให้คำปรึกษาแม่ๆนะคะที่ถามมา
ปีนี้ประมาณเป็นหมื่นเคสนะคะอู้ใช่ค่ะผู้มีบุตรยากที่มีบุตรยากอะค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่แบบว่ามาขอคำปรึกษาจากน้องก้อยไปเนี่ยประสบความสำเร็จที่เขาที่เขาแบบโอ้เยอะมากทุกวันอะทุกวันเลยค่ะส่งรูป2ขีดมาให้ดูบางทีหลังใส่ตัวอ่อนครูก้อยหนูแอบเทสอย่างเงี้ยก่อนหมอเจาะเลือดอย่างงี้ท้องมั้ยสำเร็จแล้วขอบคุณมากเลยที่เขาแบบมีวิธีการเตรียมตัวก่อนหรือว่าบำรุงอาหารตามที่ตามคัมภีร์ครูก้อยเขาจะใช้คำว่าตามคัมภีร์ครูก้อยเลยใช่บางคนได้ลูกเขาก็จะแบบเนี่ยคลอดแล้วครูก้อยด้วยนะอะไรเงี้ยมีส่วนร่วมเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยเนาะน้องก้อยเนาะเราแฮปปี้มากมีความสุขคือจริงการที่เรามีลูกยากอ่ะแต่ว่ามันเป็นความสุขที่มาจากการที่เรามีลูกยากนะคะเพราะว่าเราได้เข้าใจหัวอกเขานะใช่แล้วเราก็ได้เห็นคนอื่นเขาแบบมีความสำเร็จด้วยอะค่ะทุกวันในเพจ Baby and Mom เนี่ยพี่เจมส์เนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในแอดมินไปช่วยดูเราจะเห็นอะไรแบบนี้ทุกวันบางคนแบบรอมา8ปี10ปีแล้วก็ได้ลูกจากการมาติดตามเพจบางคนเป็น10ปีหรือว่าบางคนเคยทำมาแบบ8รอบอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่เคยรู้ว่าจริงๆการเตรียมตัวก่อนนะมันมีผลมากต่อคุณภาพของเซลล์ไข่บางทีทำติดๆอย่างเดียวมันไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะค่ะอย่างนี้ใครที่ดูอยู่แล้วมีปัญหาหรือว่าอยากจะแนะนำเข้าไปในเพจเลยนะคะยังไงอ่ะจริงๆก็อยากให้ไปหาความรู้ในเพจของก้อยนะคะชื่อว่า babyandmom.co.th เป็นเพจเลยแล้วกูก้อยจะไลฟ์มาทิศด้วยจะไลฟ์ตอบคำถามแม่แต่ถ้าอยากจะปรึกษาส่วนตัวอยากจะปรึกษาแบบเรื่องของการเตรียมตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปที่ line @babyandmom.co.th เหมือนกันหรือไปอ่านในเว็บไซต์ก็ได้ครับชื่อเดียวกันครับ babyandmom.co.th พี่โมทนาสาธุด้วยนะนี่เป็นบุญที่สุดเลยนะเนี่ยขอให้แม่ๆทองกันเยอะๆค่ะนอกจากจะได้บุญเรื่องการปรึกษาในเรื่องของการมีลูกแล้วนะคะมาถึงหน้าที่ของคุณสามีคุณเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสามีดีเด่นมากเลยนะคะสำหรับภรรยาสามีแห่งชาติสามีแห่งชาติบทบาทการเป็นคุณพ่อเจมส์ก็ทำได้ดีไม่มีตกหล่นแล้วบทบาทความเป็นสามีของหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์จะเป็นอย่างไรติดตามต่อพรุ่งนี้ค่ะส่วนตอนนี้มาชมความน่ารักของสองแม่ลูกจอมขยันแพนเค้กเขมนิดและคุณแม่ของเธอคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้นะคะเธอเป็นนักแสดงเป็นนางแบบที่ทั้งสวยและก็มากความสามารถค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากันเป็นคู่ต้อนรับพี่แพนเค้กกับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไหนแพนเค้กคุณไหนคุณแม่คะนี่สวยจริงเลยนะชัดๆเลยนะคะอุ้ยคุณไม่ผิดให้เราเนาะเขาใส่เป็นตีมเหมือนกันดูเซ็ตตอนนี้เราก็ไปกับพี่ตังได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะมาอัปเดตงานนิดนึงว่าเป็นคู่แม่ลูกที่ขยันนะเรายอมซูฮกให้เลยอ่ะไหนจะงานในวงการแล้วไหนจะธุรกิจส่วนตัวอีกตอนนี้งานในวงการอัปเดตนิดนึงน้องค่ะตอนนี้แพนก็มีถ่ายซีรีส์อยู่ค่ะพี่ตาค่ะก็น่าจะออนแอร์ช่วงกลางปีนี้ค่ะค่ะที่เหลือก็อาจจะเป็นงานจุกจิกที่เราจะได้เห็นกันหรือทางออนไลน์งานโฆษณาอะไรเงี้ยประมาณไหนพี่จะอยากรู้ว่าบทบาทอะบทบาทเหรอคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะก็จะเบาๆก็จะเปลี่ยนจากคนละแนวในอย่างเรื่องที่ผ่านมาจะเป็นตำรวจเป็นเก๊กเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเบาๆเป็นสาวออฟฟิศพักผ่อนแต่ว่าใช้ energy เยอะมากนะยังต้องใช้พลังตลอดเวลาค่ะกลางปีนะเราได้ชมกันนะคะแล้วธุรกิจอะไรเงี้ยธุรกิจเหรอคะก็ตอนนี้พ่อแม่ขยันหนูเห็นแม่ไม่เคยอยู่เฉยใช่แต่ว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพี่ตั๊กเอ้ยมันก็ไม่ใช่ว่าทำอะไรได้ทุกอย่างดังใจคิดนะล่าสุดแม่ทำอะไรแม่เหรอคะตอนนี้ก็ทำอาหารด้วยเพราะว่าเออน้ำผลไม้ปั่นของแม่สุดยอดเหรอน้ำผลไม้ปั่นเหรอแม่เหรอไม่อยากเหมือนเพื่อนเราไม่อยากบอกเลยพูดขนาดนี้นะพูดต่อเลยบอกว่าปั่นไม่ทันปั่นไม่ทันมันเป็นน้ำอะไรแม่จ๋าน้ำผลไม้สดที่แม่ล้างเองหั่นเองทุกชิ้นเนี่ยใส่ไปในโถปั่นเนี่ยว่าสุดยอดไม่มีผู้ช่วยได้มาแตะงานของแม่เลยทำเองแล้วก็ปั่นได้วันนึงไม่กี่ขวดนะคะพอหมดแล้วผลไม้ต้องดีจริงเออน้องแม่น้องใช่ไม่ดีแม่ไม่ปล่อยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ทำไม่หวั่นไม่ไหวเลยใช่ไหมออเดอร์เพราะว่าปั่นให้ลูกกินทุกวันไงคะพี่ตั๊กแล้วพอปั่นแล้วก็พอมีคนเห็นเขาเลยถามว่าแม่มาทำเถอะแบบเหมือนอยากทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยมาเริ่มทำแล้วของแม่นะถ้าไม่ดีจริงแม่ไม่ทำออกมานะอะไรเงี้ยโอ้โหน้ำผลไม้ปั่นมันกินไรเอื้อเลยจัดเต็มเลยค่ะนะเรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่งานแบบรัดตัวธุรกิจรัดตัวมีเวลาว่างแบบไปพักผ่อนอะไรอย่างงี้บ้างไหมไปท่องไปเที่ยวไหมมีไหมมีนะคะแต่ว่าคือช่วงนี้กิจกรรมใหม่ของเราคือว่าเราจะทำ YouTube กันไงพี่ตาในครอบครัวไงคะคราวนี้เราก็เลยเริ่มจากที่เนี่ยใกล้ตัวคือคุณแม่ทำกับข้าวทำน้ำผลไม้และกิจกรรมใหม่ของเราคือว่าพอแม่ทำเสร็จปุ๊บ
แพนเอาไปส่งแพนขับรถไปส่งอะไรเงี้ยค่ะแพนขับรถไปส่งสองที่สามที่เลยเราเลยบอกว่าถ้าอยู่ในระยะประมาณ5โลแล้วแถวบ้านเนี่ยไม่คิดค่าส่งนะจองด้วยทุกแพนส่งไม่คิดค่าส่งนะแต่ถ้าไกลกว่านั้นเดี๋ยวเราว่ากันอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เลยคิดว่าคนที่เขาแบบสั่งมาก็คงฟิลเหมือนเราที่แบบเหมือนแม่ทำน้ำให้อะไรเงี้ยแล้วมันเลยต้องใช้ energy เยอะมากเพราะขับรถไปด้วยน้องสาวก็ดู GPS อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมาส์กันไปช่อง YouTube ชื่อช่องว่าช่อง YouTube Pancake เขมนิด Official ค่ะในชื่อว่า Pan Story ค่ะไปกดติดตามกันดิฟ้าได้ค่ะนี่ทำเมื่อกี้ EP แล้วอะไรนะคะทำเมื่อกี้ EP แล้วตอนนี้เพิ่งมาเริ่มใหม่ตอนนี้กำลังจะเป็น EP 2สำหรับปีนี้ค่ะพี่ตั๊กเริ่มต้นปีก็เลยเริ่มใหม่แล้วก็นอกจากนั้นพออยู่บ้านช่วงนี้คือพอได้อยู่บ้านบ้างเราก็มีกิจกรรมออกกำลังกายกันแล้วก็แบบซึ่งพี่แผนก็ทำการเหมือนกับเป็นเทรนเนอร์เลยเนาะเทรนน้องเองใช่เทรนน้องเทรนแม่หมดต้องแทนอะไรกันแม่จ๊ะอ้าวเขาก็มีลานสำหรับโยคะโอ้โยคะกันหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังบ้านพี่ตั๊กแล้วก็แม่ก็จะแบบทำได้เฉพาะบางท่าที่เหมาะสมกับวัยเนาะส่วนลูกคนอื่นๆน้องมิกกี้อย่างเงี้ยโอ้โหเขาพลิ้วมากนั่นเซียนเลยเหรอแม่เหรอเขาพลิ้วเลยอ่ะเออทุกคนทำหมดแม้กระทั่งหลานตัวเล็กก็ด้วยก็จอยกันด้วยหมดว่าแพนสนใจโยคะนะเนี่ยแพนเพิ่งเริ่มเหมือนกันค่ะแต่เพิ่งเริ่มใช่แต่ก็เลยรู้สึกว่าเราเล่นแต่แบบหนักๆไงพี่ตั๊กคนนี้พอหนักๆแล้วเราไม่ได้ยืดมันก็เมื่อยตึงอะไรอย่างเงี้ยเจ็บก็เลยต้องหันมาลองเล่นอะไรใหม่ๆไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่ขยันมากๆเลยนะคะมันจะเป็นงานในวงการงานเดินแบบงานธุรกิจนะคะทีนี้เนี่ยงานเยอะขนาดเนี้ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเพราะเห็นว่าพี่แพนทําอะไรเนี่ยคุณแม่ก็เหมือนทําคูณ2ก็ทําไปด้วยแล้วก็ทําที่บ้านด้วยทําที่ทํางานด้วยนอกจากปฏิบัติแล้วยังช่วยคิดอีกชั้นนึงด้วยค่ะก็พยายามจะบอกว่าแม่ต้องทานอาหารให้เพียงพอนะอะไรเงี้ยค่ะหรือออกกําลังกายบ้างจะเหวี่ยงแขนยกแขนอะไรไปก็ให้แม่ทําด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือต้องบอกเลยว่าสําคัญมากๆแล้วเราก็พากันค่ะเสริมด้วยนะคะมัสึทาเกะค่ะรวมเห็ด5ชนิดค่ะอันนี้ก็เป็นอีก1ตัวช่วยดีๆของเรากันแล้วพอมีตัวเสริมเข้ามาก็ทำให้เราเล่นโยคะแบบสบายเลยถูกต้องค่ะเพราะว่าพอกิจกรรมเยอะขนาดนี้เราก็ต้องมีตัวเสริมซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันสมดุลแล้วมันก็ไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยค่ะแฮปปี้ค่ะก็คือตัวนี้นี่เองใช่มันดีอย่างเงี้ยค่ะก็มีเห็ด5ชนิดไม่ว่าจะเป็นนะคะถังเช่าออร์แกนิกค่ะมีเห็ดลิ้นจือแดงค่ะมีเห็ดชิตาเกะนะคะซึ่งได้สารสกัดที่เรียกว่าอิมมูนาเนี่ยได้รับรางวัลประกวดเห็ดจากประเทศนอร์เวย์เลยค่ะแล้วก็มีเห็ดไมทาเกะด้วยค่ะแล้วก็มีเห็ดยามาบูชิตาเกะด้วยรวมเห็ดรวมนิดเลยทีเดียวค่ะแล้วคุณแม่ทานยังไงที่เราทานวิธีการทานนะคะวันละ1แคปซูลก่อนนอนค่ะทานก่อนนอนนอนแล้วก็หลับเลยนะคะผลลัพธ์ที่แม่ได้หลังจากทานไปป่ะน้องแผนสังเกตมั้ยลูกว่าแม่นอนหลับดีมากหลับสบายแล้วก็นอนหลับเพียงพอจริงๆไม่งั้นตื่นมาปั่นน้ำแบบนี้ไม่ได้นอนดึกยังไงนะคะก็ยังสดชื่นการหลับสนิทมันดีนะแม่เนาะจริงเนาะถึงจะนอนน้อยแต่ถ้าเราหลับดีหลับสนิทมันก็ทำให้เราตื่นมาแล้วมีประสิทธิภาพในการทำงานนะคะหนูเคยนอน8ชั่วโมงนะแม่แต่ว่าไอ้8ชั่วโมงหนูเนี่ยเดี๋ยว2ชั่วโมงลุกมาเข้าห้องน้ำ2ชั่วโมงลุกนะงั้นไม่ดีเลยอ่ะค่ะหลับไม่ดีมันก็ไม่โอเคเนาะแม่แล้วตอนที่ก่อนที่แม่ทานเนี่ยแม่มีปัญหายังไงโอ้ยแม่เหรอคะก็สุขภาพของเราเนี่ยพอเริ่มวัยมากขึ้นใช่ไหมคะในวัยของแม่เนี่ยก็เหมือนกับว่านอกจากจะดูแลตัวเองปกติแล้วเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยอ่ะต้องมีตัวช่วยดีๆแทนเขาก็จะหาอะไรที่คิดว่ามันเหมาะกับแม่มานั่นแหละเพราะแม่เหมือนนอนแต่ว่าบางทีหัวไม่ได้หยุดคิดไงยังคงคิดเยอะว่าจะทำอะไรยังไงต่อดีคนขยันจะเป็นแบบนี้คิดตลอดเวลาว่าใครเจอหรือเปล่าเนี่ยนะคะเลยต้องบอกแม่ว่าแม่ถึงเวลาแล้วแม่ต้องเสริมด้วยมัสึทาเกะค่ะจัดไปให้คุณแม่เลยนิดค่ะแล้วตรงนี้แพนถึงมั่นใจอ่ะค่ะคือเหมือนทุกครั้งเราก็จะต้องหาข้อมูลกันก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้รับเรียกว่าคำแนะนำที่มั่นใจเลือกตัวนี้เนี่ยเพราะว่าโรงงานผลิตเขาได้มาตรฐาน GMP ค่ะแล้วก็ ISO 9001:2015ค่ะเรื่องดีๆอยากให้มีโอกาสได้ลองค่ะวันนี้ก็เลยจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้เลยนะคะสั่งซื้อค่ะมัสึทาเกะนะคะรวมเห็ด5ชนิดค่ะ1ชุดนะคะจะมีทั้งหมด4กล่องค่ะราคา 1,000 บาทเท่านั้นพิเศษนะคะสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับคอลลาเจน HACP กล่องทองนี่แหละค่ะจำนวน2กล่องนะคะรวม30ซองค่ะจำกัดสิทธิ์ซื้อนะคะไม่เกินท่านละ2ชุดค่ะไม่จำกัดสายนะคะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยโทรเลยนะคะ020265888หรือ LINE @LP88 ค่ะค่ะมีใครทานบ้างไหมในวงการคุณแม่มีป้าโน้ตนะคะมีคุณเอิร์ธมีหมอกรีดนะคะแล้วก็จริงๆอีกหลายๆท่านคือเราก็
พวกเราใช้ energy กันเยอะอะพี่ตั๊กเราก็ต้องแบบหาอะไรที่มาดูแลสุขภาพของเรากันค่ะคนเราต้องดูแลกันแต่เนิ่นๆนะจริงค่ะเรื่องสุขภาพใช่ช้ากันไม่ได้เลยนะคะดูอย่างคุณแม่เป็นตัวอย่างยังปิ๊งยังสวยแล้วก็ยังทำงานแบบว่าโอ้โหไม่ยอมหยุดค่ะไม่ยอมหยุดย้ำโปรดจัดโปรให้อีกรอบค่ะสุดพิเศษนะคะสั่งซื้อมาซื้อแทเกะค่ะรวมเห็ด5ชนิดนะคะ1ชุดจะมี4กล่องค่ะราคา 1,000 บาทเท่านั้นค่ะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าซื้อ2ชุดจะได้รับคอลลาเจนนะคะ HACP กล่องทองนี้ราคาจำนวน2กล่องรวม30ซองค่ะจำกัดซื้อนะคะไม่เกินท่าละ2ชุดแต่ไม่จำกัดสายโทรมาได้เรื่อยๆเลยค่ะโทรเลยนะคะ020265888หรือ LINE @LP88 ค่ะให้น้องแพนย้ำผลลัพธ์คุณแม่ย้ำผลลัพธ์ตรงที่ว่าทานแล้วเป็นยังไงคือมันก็ทำให้เราได้นอนได้อย่างเต็มที่เนาะแล้วก็ที่สำคัญคือพอผลลัพธ์ของมันคือพอเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยพี่ตั๊กมันรู้สึกว่ามันแบบมันสดชื่นมันพร้อมที่จะใช้ energy ของเราต่อไปอะไรเงี้ยค่ะที่ใช้ทั้งสมองใช้ทั้งพลังงานมันก็ต้องเหมือนกับได้ชาร์จแบตเต็ม 100% ค่ะต้องบอกกันพักผ่อนสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวนี้เลยใช่ค่ะจริงๆเวลาที่เราจะเลือกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไม่ต้องแพงที่สุดค่ะแค่ดีที่สุดสำหรับเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ของเราแล้วค่ะย้ำเบอร์นะคะคุณแม่ค่ะโทรเลยค่ะ020265888หรือ LINE @LP88 ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะน้องเขาจะแบบไม่จำกัดสายอ่ะเราต้องรีบกันนิดนึงโปรดีๆแบบนี้ถูกไหมเฉพาะในรายการเราเท่านั้นนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แพนแล้วก็คุณแม่มากนะคะที่มาบอกเคล็ดลับดีๆกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าแพนจ้าขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ Lady Plaza ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะทุกวันเสาร์ที่เวลา 10:30 นวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอุ๊ยโทรไปสั่งน้ำปั่นแม่ด้วยนะสั่งเห็ดเลยพี่จะสั่งน้ำปั่นแม่ต่อ Lady Plaza พรุ่งนี้ยังอยู่กันต่อกับอภิชาติตสามีเจมเรืองศักดิ์และอภิชาติตเมียคุณครูก้อยที่จะมาเติมความหวานรับวาเลนไทน์อะไรก็ตามนะใครนะที่จะมาคิดเถียงจะมาคิดเถียงอะไรกับเมียเนี่ยผมบอกเลยฮะว่าคุณกำลังคิดอยู่ที่โง่มากเขาบอกว่างี้นะเขาบอกว่าคนมีเมียสวยเนี่ยเพื่อนจะอิจฉาไปประมาณสัก5ปีแต่ถ้ามีเมียดีนี่อิจฉาทั้งชีวิตนะปากดีแต่ผมนี่โชคดีที่ว่าได้ทั้งเมียสวยและเมียดีในคนเดียวกันรับประกันความหวานน้ำตาลเรียกพี่แน่นอนค่ะ Lady Plaza